สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่4แล้วประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่20สิงหาคมก็ปรากฏว่า Bristol City เปิดบ้านแพ้ให้กับทาสัวซีซิตี้ไป 0-1 เกมนี้ทีมเยือนก็ได้ประตูชัยจากโจเอลพิโลครับในนาทีที่19ครับพาทีมคว้า3แต้มจนได้ในขณะที่ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ย Bristol City ครับหลังจากแพ้ไปก็ล่วงมาอยู่อันดับที่13ครับมี4คะแนนเหมือนเดิมประตูได้เสียลบ -1 ส่วนทางส่วน4 City ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16ครับเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยลบ -2 นั่นเองไปต่อที่ดาวซานโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นคาร์ลัมโรบินสันจากเวสต์บรอมส่วนนักเตะที่แอสซิสต์ไม่สุดมี2คนบ๊อบบี้คอร์ดูวาลีดและก็ทอมมี่สมิธครับแอสซิสต์ไปคนละ3ลูกเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่4ในค่ำคืนวันเสาร์ที่21สิงหาคมก็จะมีควีนส์พาร์คเรนเจอร์เปิดบ้านเจอบาร์สลีย์ตอน 18:30 ครับแล้วก็ที่เหลือจะเตะตอน 20:00 ตรงก็จะมีบอร์นมัธเจอแบล็คพูลแบล็คเบิร์นพบกับเวสต์บรอมคาร์ดิฟเปิดบ้านเจอมิลวอลคูนที่พบเรดดิ้งดับบี้เคานตี้เจอกับทามิดเดิลสเบอร์ฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับฮัลซิตี้ลูตันทาวน์เจอเบอร์มิงแฮมเวสตันนอตเอนจะพบกับปีเตอร์โบโลเชฟยูเจอกับแฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์และก็สโต๊กพบกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์